ค่ะเป็นอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะดิฉันนางสาวสุพิญญาแป้นค่ะขอมานำเสนอเรื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรค่ะก็คือเนื้อหาที่ทำนะคะก็คือจะมีหน้าแรกก็จะบอกถึงความหมายของเครื่องมือทางการเกษตรนะคะแล้วก็ลิงก์ต่อมาก็จะเป็นหน้าเนื้อหาที่แบบจะแบ่งรายย่อยเป็นแบบหัดก่อนเรียนเครื่องมือทางการเกษตรเกี่ยวกับพืชเครื่องมือทางการเกษตรเกี่ยวกับดินแล้วก็แบบหัดหลังเรียนนะคะแล้วก็ลิงก์ต่อไปก็จะเป็นผู้จัดทำนะคะแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงค่ะแล้วก็เนื้อหานะคะก็คือแบบหัดก่อนเรียนนะคะคือเป็นการทดสอบความรู้เดอความรู้ก่อนเรียนของเด็กนะคะแล้วก็จะมีการรวมคะแนนไว้ด้านหลังนะคะแล้วสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้แล้วก็เข้าสู่เนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับพืชก็จะแบ่งออกเป็นบัวรดน้ำถังน้ำแกตัดหญ้าไม่ตัดหญ้าแกตัดกิ่งนะคะก็จะเข้าไปก็จะมีเนื้อหานี่ก็จะมีเสียงไว้นะคะแต่ว่าไม่เปิดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับดินก็จะมีทั้งหมดช้อนปลูกผ้าจอบซ่อมควรเสียมพลั่วค่ะก็เข้าไปแต่ละดินก็จะมีรูปภาพประกอบค่ะแล้วก็ฝึกหัดหลังเรียนก็คือจะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดก่อนเรียนแต่จะมีการสลับข้อค่ะแล้วก็มีการรวมคะแนนไว้ด้านหลังค่ะด้านหลังสุดค่ะแล้วก็สามารถทำไปทำแบบสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้อีกครั้งนึงค่ะค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ